สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุดอึง่งร้านอาหารริมทางตั้งปีไก่ทิ้งไว้เจอนอนตุ๊ดตู่สวบนวลนัวกลายเป็นเรื่องราวที่สังคมโซเชียลกำลังให้ความสนใจหลังสมาชิกติกตอกรายหนึ่งได้เผยคลิปวิดีโอที่ทำเอาหลายๆคนพากันตกใจเป็นอย่างมากโดยระบุข้อความในคลิปว่ากำลังเดินดูว่าจะกินร้านไหนดีเจออินฟลูเข้าให้ร้านนี้แหละ พร้อมกับระบุแคปชั่นว่ามิติใหม่ของการแนะนำร้านอร่อยทว่าเหตุการณ์นในคลิปผู้โพสต์กำลังเดินไปร้านอาหารแห่งหนึ่งที่อยู่เิมทางระหว่างที่กำลังตัดสินใจอยู่นั้นก็กลับเห็นเหตุหการณ์ที่ไม่คาดคิดเพราะสิ่งที่เห็นนั้นก็คือตัวเงินตัวทองกำลังกินวัตถุดิบที่อาจจะไว้ใช้ทำอาหารอย่างอ,าร,อร่อยอยู่เลยทีเดียวทำเอาเธอต้องบันทึกคลิปวิดีโอและนำมาโพสต์ลงโซเชียล อย่างไรก็ดีคลิปดังกล่าวมีผู้ชมกว่า7 0 0 0 0ครั้งทำกาําลังชาวเน็ตที่เข้ามากดถูกใจกดแชร์และ,สะแสดงความคิดเห็นกันสนันโดยส่วนใหญ่เข้ามาคอมเมนต์แซวอีกภาคก็คํานึงถึงความสะอาดอาทิเช่นเชฟชิมขนาดนี้อร่อยแน่นอนอีกท่านบอกว่านุชเราขอกินก่อนอีกท่านบอกว่าน่าจะแจ้งร้านนะคะอีกท่านบอกว่าคิดว่าทางร้านอาจจะตั้งใจวางไว้ให้น้องเองหรือเปล่า อีกท่านบอกว่าเขาน่าจะตั้งใจให้กินละ่ะไม่งั้นคงไม่วางต่ำขนาดนี้อีกท่านบอกว่าเชฟชิมขนาดนี้อร่อยแน่นอนเอาร้านนี้แหละอีกท่านบอกว่าเชฟชวนชิมอร่อยแน่นอนอีกท่านบอกว่าผ่าน QC เป็นต้นทั้งนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นความจริงจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องรอทางร้านออกมาเคลียร์ความจริงอีกทีครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ